สวัสดีครับผมไปซิดนครับเย้ วันนี้นะครับวันที่12เมษายนนะฮะผมเคยทำคลิปไปเมื่อวันที่1เมษายนนะฮะว่าผมจะลดน้ำหนักนะฮะจากเดิมที่เราเคยชั่งน้ำหนักกันไว้ที่ 76.2 นะฮะ 76.2 นะฮะ 76.2 กิโลกรัมตอนนี้ผ่านไป12วันแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าผ่านมา12วันแล้วน้ำหนักผมเนี่ยลดลงบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางวันมันก็ลดบางวันมันก็ขึ้นนะฮะก็แล้วแต่อยู่ที่การกินอาหารของเราในแต่ละวันนะฮะเพลินวันนี้ว่างฮะวันนี้มีเวลาก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเหมือนเดิมฮะเราก็จะใช้เครื่องชั่งดิจิตอลเครื่องเดิมของเรานะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะฮะโอเค 73.2 นะฮะลดลงมา3กิโลแล้วที่ถามว่าเยอะไปไหมก็เอ้ยถามว่าน้อยไปไหมหรือเยอะไปนะฮะบอกได้เลยว่ากำลังเป็นที่น่าพอใจนะฮะเพราะว่าประมาณ10วันลดลงไป3กิโลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการควบคุมอาหารของผมเองจริงๆแล้วเนี่ยการลดน้ำหนักที่เท่าที่ผมได้ยินมานะฮะสิ่งที่ดีที่สุดคือการคุมอาหารนะฮะแต่ว่าถ้าหลายๆคนออกกำลังกายด้วยคือจะยิ่งดีนะฮะเป็นการเผาผลาญสร้างกล้ามเนื้อแต่อันนี้ก็เคยได้ยินมาอีกว่าถ้าคุณอยากลดน้ำหนักคุณตะบี้ตะบันออกกำลังกายแต่ว่าคุณไม่คุมอาหารเนี่ยคุณก็จะเป็นแค่หมูที่แข็งแรงนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยากลดน้ำหนักเนี่ยหลักๆเลยขอให้เริ่มต้นด้วยการคุมอาหารเป็นหลักนะฮะกิน3มื้อปกติแต่ว่าอาจจะลดไอ้พวกแป้งลดโซเดียมอะไรพวกนี้ทำให้ร่างกายเราเกิดไขมันน้อยลงนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังจะลดน้ำหนักนะฮะเพราะว่าอย่าปล่อยให้ร่างกายตัวเองอ้วนจนเกินไปนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปล่อยให้ร่างกายตัวเองอ้วนจนเกินไปนะฮะเพราะกินตามใจปากแล้วก็กินเยอะนะฮะกินดึกนะฮะก็ตอนนี้ต้องหันกลับมาลดน้ำหนักสักนิดหนึ่งนะฮะตั้งเป้าไว้ว่าสัก70กิโลนะฮะกำลังดีไม่อ้วนไม่ผอมไปนะฮะก็ตั้งเป้าอีก3กิโลภายใน20วันแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยช่วงสงกรานต์ผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะไม่รู้ว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาไปเที่ยวถ้าเราแบบเรากินไม่เต็มที่เราก็อาจจะไม่สนุกนะฮะคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจคนที่กำลังจะเริ่มต้นลดน้ำหนักนะฮะผมทำได้คุณก็ทำได้ฮะอย่าไปกลัวนะฮะเดี๋ยวว่างๆอาทิตย์หน้าประมาณช่วงวันที่20เดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักให้ดูกันใหม่โอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้